ไม่มีใครลุกขึ้นทำลายท่านได้พระเจ้าพระเยโฮวานั้นทรงโมโหคว,วันออกจากพระนาสิกข,ของพระอง์ลรงยื่นมือมาจากฟ้าสวรรค์จับฉวยคอไอคนนั้นกระชากขึ้นไปบนบนอากาศแล้วมันก็ตกลองอกมาที่พื้นดังแอ๊พระบิดาเจ้าในพระนามพระเยซูขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมลูกในการแบ่งปันพระชนนะขอให้เป็นค้อยคำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับลูกเจิมลูกให้ ทุกอย่างที่พูดนั้นมาจากที่พระวิญญาณทรงปรดตัดผ่านลูกด้วยเถิดขอบพระเจ้ญญาสถิตยอยู่กับลูกเจิมลูกในพระนามพระเยซูเจา้า a เม n <c oughs> ครับวันนี้นะครับผมมาในยังไม่ชินกับซิลิโคนข้างหนนะครับเขียบขึ้นเขียบลงเขียบขึ้นเขบลงนะครับถ้าเป็นาหน้ไี่แบบโอเคครับไม่เป็นไรครับก็ วันนี้นะครับผมมาในหัวข้อเรื่องของการช่วยกู้จากความระทมนะครับนะครับวันนี้้ตบุ๊กอาจจะโทษดีนะครับอาจจะไม่ฟอร์มอลนิดนึงนะครับเป็นโลโก้พระเยซูลักท่านนะครับเอเมนครับวันนี้นะครับมาในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยกู้จากความระทมนะครับเป็นซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับชีวิตของโมเสสนะครับก็จะเป็นรูปแบบ เล่าสไตล์เป็นประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับพี่น้องก็จะมีการได้เข้าไปในเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์สมัยอียิปต์นะครับสนุกดีนะครับแล้วก็มีการเข้าใจบริบทของโมเสสจริงๆนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยเรียกโมเสสโมเสสเป็นใครพระเจ้าใช้ยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีการได้ขอพระเจ้านำโดยดิหลายครั้งนะครับปัญหาบริบทของอิสราเอลในสมัยโมเสสนะครับก็คือว่าตกอยู่ภายใต้ปัญหายอย่างหนัก เป็นระยะเวลาอย่างยาวนานนะครับถูกทุบตีด้วยปัญหาหลากหลายที่ไม่สามารถจะแก้ได้นะครับเขาทุกข์ระทมเป็นอย่างมากนะครับถ้าหลายครั้งชีวิตของท่านนะครับตกอยู่ในความทุกข์ระทมแบบนี้นะครับไม่ต่างกับอิสราเอลที่อยู่ภายใต้อียิปต์นะครับอยู่ภายใต้การทํางานหนักได้เงินน้อยอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่แก้ไขไม่ได้อยู่ภายใต้โรคภัยไข้เจ็บที่มันประเดประดังเข้ามาบนชีวิตของท่านนะครับ ผมอยากให้ท่านตั้งใจฟังโพระ์ชนะตอนนี้นะครับเป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่มาถึงท่านว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้คน,นของพระองค์ออกจากพื้นที่แบบนี้ได้ยังไงพระเจ้าช่วยกู้คนของพระองค์จากพื้นที่ของการถูกข่มเหงกดขี่จากการเป็นทาสของซาตานได้ยังไงนะครับวันนี้นะครับเรามีศึกษาชีวิตของโมเสสนะครับบุรุษที่ทําการสศจั่์ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยจะมีมานะครับให้เราไปดูว่าพระเจ้าเตรียมชีวิตเขาย,ยัางไงและช่วยกู้ชนชาติของพระองค์จากความทุกข์ระทมได้อย่างไรครับ ก่อนที่จะมีโอกาสได้ไปนะครับผมอยากอธิบายผู้ชายนะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ได้มากขึ้นนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อเจโจเซฟุสนะครับโจเซฟุสเนี่ยเป็นคนอิสราเอลนะครับที่เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ชื่อดังที่สุดนะครับโจเซฟุสนี่นะครับได้ทําการบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของยิวตั้งแต่สมัยอาดามัมจนถึงสมัยยุคข,ของเขาเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในบริบทของความเข้าใจของคนยิวแน่นอนครับหลายเรื่องในคนไทย มุกตลกคนไทยฝรั่งไม่เข้าใจนะครับเหมือนกันนะครับโจเซฟุจะทําให้เราเข้าใจมุกของชาวยิวก็คือว่าทําให้เราเข้าใจว่าชาวยิวคิดยังไงรู้สึกยังไงหรือคิดยังไงในช่วงเวลาแบบนั้นในโจเซฟุูตนะครับเป็นนักประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นกองกําลังต่อต้านโรมันในสมัยส,ยสงครามยิวนะครับหลังจากที่เขาแพ้นะครับก็เขาเข้าสวามิภักดิ์กับแม่ทัพเวสปาเซียนนะครับซึ่งต่อมาเป็นจกักรพรรดินะครับซึ่งเก็บโจเซฟฟูตไว้เป็นผู้ช่วยและล่ามส่วนตัว เขาเนี่ยเป็นคนเก่งและซื่อสัตย์นะครับเวสปาเซียนเป็นจักรพรรดิก็เลยให้อิสรภาพกับโจเซฟุสหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้นามสกุลชื่อฟราเวียสที่มันมาจากคําว่าเวสปาเซียนนี่นะครับเป็นฟราเวียสโจเซฟุสนะครับงานเขียนสําคัญของเขานะครับได้แก่ชื่อ antiquity of jews นะครับเป็นบันทึกมุมมองของคนยิวเกี่ยวกับเรื่องอาดัมถึงสมัยพระเยซูนะครับปัจจุบันงานเขียนของเขานี่นะครับมีคุณค่าในการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ของความเป็นชาวยิว เคียงข้างพระกัมพีเลยนะครับผมก็เลยในบริบทการเล่าประวัติศาสตร์ของคนอียิปต์นี้นะครับบางทีอาจจะก,ก็มีข้อคิดจากพระชนะแทรกเข้าไปด้วยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือว่าจะมีมุมมองของนักประวัติศาสตร์จริงๆเลยนะครับมาเล่าให้ท่านฟังด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับในสมัยของอิสราเอลนะครับอยู่ใน หนังสือปฐมกาลนะครับลูกหลานอียิปต์นะครับไอ้ลูกหลานอิสราเอลนะครับตั้งแต่สมัยของโยเซฟนะครับได้อาศัยอยู่ในดินแดนอียิปต์นะครับอยู่ในดินแดนที่ชื่อว่าโกเชนภาพที่ท่านเห็นนี้นะครับเขาเรียกเป็น l o อร์อียิปต์หรือว่าเป็นอียิปต์ทางด้านใต้ทางด้านใต้นะครับเป็นบริเวณเดลต้าไนก็คือว่าเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนนยนะครับบริเวณนี้นี่นะครับเป็นที่ที่เมืองทางด้านขวามือนะครับที่มีคําว่าโกเชนนี่นะครับเป็นดินแดนที่อิสราเอลได้รับการอยู่ในสมัยของโยเซฟนะครับ ผมจะเล่าให้ฟังนะครับบางคนคิดว่าโกเชนเป็นดินแดนทาตเป็นดินแดนที่ไม่ทันสมัยเป็นดินแดนแบบประมาณว่าต่างจังหวัดนะครับท่านเข้าใจผิดแล้วนะครับดินแดนโกเชนเป็นดินแดนที่มีน้ําแล้วก็มีดินดีที่สุดในดินแดนอียิปต์เพราะว่าโยเซฟนี่นะครับได้รับกรุณาจากฟาโรได้มอบดินแดนที่ดีที่สุดในอิสราเอลเลยนะครับให้กับในอียิปต์ให้อิสราเอลเลยนะครับดินแดนโกเชนนี้นะครับมีเมืองเนืองหนึ่งชื่ออวาริสนะครับในสมัยรามซสที่สอง และที่หรือเรียกว่ารามเิสเดอะเกรทนะครับเมืองนี้ถูกพัฒนาและสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมืองคู่แฝดคล้ายๆกับเมืองปนนมพระธาตุปนมกับอะไรสักอย่างนะครับที่อยู่ฝั่งฝั่งลาวเป็นพี่น้องกันเรียกว่าพิราเมซิสและเมืองปิโทมนะครับหรือปิโทมและราเมิสส่นเองนะครับเป็นสองเมืองที่ถูกเขียนชื่อไว้ในพัมพีนะครับสองเมืองนี้คือเมืองอะไรนะครับเป็นเมืองคู่แฝดและพระคัมภีร์บอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองเก็บสมบัติของฟาโรห์นะครับพระคัมภีร์ใน ปฐมการ47 27บอกว่าอิสราเอลอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์ในดินแดนโกเชนเขามีสมบัติที่นั่นและมีลูกหลานทวีขึ้นมากมายนะครับในประวัติศาสตร์ของอียิปต์จริงๆนะครับไม่มีการบันทึกชื่ออิสราเอลเอาไว้นะครับแต่ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่ถูกเรียกว่าอิสราเอลนะครับคนอิสราเอลเขาไปอยู่เนี่ยถูกเรียกว่าคนคานาอันเพราะว่ามาจากคานาอันเข้ามาในอียิปต์เขาเลยเรียกว่าคนคานาอันนะครับหมายความว่าถูกเรียกว่าคนคานาอันคนเลี้ยงแกะของกษัตริย์หรือคนเอเชียติกนะครับ อิสราเอลที่อยู่ในปฏะวัตร์ของอียิปต์เนี่ยถูกเรียกด้วยชื่อเหล่านี้นะครับหมายความว่ามีการบันทึกจริงๆนะครับว่ามีคนคานาอันเขามาอาศัยในอียิปต์และอยู่ในเมืองชื่อราเมซิสและปิโทมนะครับสองเมืองนี้เป็นเมืองมหาสมบัตินะครับหลังจากที่โยเซฟตายนะครับในพระธรรมอพยพหนข้อที่8บอกว่าบัตรนี้มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติในประเทศอียิปต์ซึ่งไม่ได้รู้จักกับโยเซฟเมื่อเราเทรสแบ็กไปนะครับความถูกต้องของมันพีเน่นาขนลุกจริงๆนะครับหลังจากโยเซฟตายไป60ปปีีรัมกาฏิิวต เกิดขึ้นในอียิปต์อียิปต์เหนือและอียิปต์ใต้รวมเป็นอียิปต์เดียวกันนะครับและฟาโรห์ใหม่ก็เข้าสู่อํานาจซึ่งฟาโรห์คนนี้นะครับไม่ชอบใจสิ่งที่โยเซฟทำนะครับกริย์องค์ใหม่ปฏิบัติกับคนคานาอันและก็อิสราเอลเนี่ยที่ถูกเรียกว่าคนคานาอันนะครับด้วยกันดูถูกเป็นอย่างมากการกําเนิดของโมเสสเขามีการคาดเดานะครับว่าน่าจะเกิดก่อนสมัยพระธรรมอพยพ80ปีนะครับน่าจะเกิดในสมัยการของราชของกษัตริย์ทุตโมสที่1และที่2นะครับ และมีเรื่องที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ของมัมมี่อียิปต์ด้วยนะครับว่ามัมมี่อียิปต์ที่เป็นทุตโมสที่2ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นฟาโรห์ที่ไล่ล่าโมเสสนี่นะครับเป็นมัมมี่ตัวเดียวในประวัติศาสตร์ของอียิปต์นะครับที่มีลักษณะแบบนี้ครับนี่คือทุตโมสสไองเมื่อกี้ทุตโมส1หนึ่งนะครับท่านเห็นรูปนี้นะครับที่ผมโชว์ให้ท่านดูนี่ครับคนนี้คือมัมมี่ของทุตโมสที่2นะครับท่านจะสังเกตผิวเขาไหมครับ ผิวเขามีลักษณะที่แปลกจากมัมมี่ของฟาโรทุกตัวเท่าที่ผ่านมาทุดมสที่สองนะครับตายประมาณ30ปีอายุ30นะครับหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นเป็นแผลหัวรานข้อต่ออักเสบหัวใจเต็มไปด้วยการสะสมของแคลเซียมผิวหยาบแต้มเป็นปุ่มๆเล็กๆเป็นผื่นเป็นภาพเหมือนกับการที่เขาเนะี่ยผ่านโรคระบาดบางอย่างมาหมายความว่าไงครับพระคัมภีร์ที่พูดว่าพระเจ้าส่งโรคระบาดมาตีอีบนะั้นแน่นอนครับ ไม่เว้นแม้แต่ฟาโรฟาโรนั้นก็รับโรคระบาดไปด้วยและรอยแผลของโรคระบาดนี้ทิ้งเอาไว้จนเขากลายเป็นมัมมี่นั่นเองความถูกต้องของมัมมี่นั้นครับน่าขนลุกจริงๆแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเรื่องโรคระบาดที่ไปถึงฟาโรนั้นยังถูกส่งต่อมาเป็นมัมมี่ถึงสมัยปัจจุบันทีเดียวหมายความว่าพระมัมมี่มีความถูกต้องสูงมากนะครับมัมมี่ตัวนี้ท่านเห็นที่เป็นรอยดำๆเนีย่ยเป็นรอยของเรื่องของโรคระบาดที่ไปถึงทุตโมทที่2นั่นเองผมชอบสไตล์นี้มากเลยนะครับผมชอบสไตล์ประวัต นในพระธรรมอพยพบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับพอคนอิสราเอลเติบโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพระคัมภีร์บอกว่าดูเถิดประชากรอิสราเอลมีมากและมีกําลังยิ่งกว่าเรานะครับกษัตริย์บอกอย่างนี้มาเถิดให้เราใช้สติปัญญาในเรื่องพวกนี้คือพระคัมภีร์บอกว่าฟารโรห์บอกว่าให้เรามาใช้สติปัญญาในการจํากัดประชากรอิสราเอลดีไหมเกรงว่าเขาจะทวีมากขึ้นและต่อเมื่อมีสงครามขึ้นเขาจะสมทบกับข้าศึกของเราสู้กับเราและจะยกออกไปจากอาณาจักรนะครับ แล้วกมีตอนนี้บอกว่าฟาโรห์ใหม่นะครับกลัวอิสราเอลเพราะว่าใหญ่ใหญ่โตและอันตรายนะครับอียิปต์เนี่ยมีศัตรูที่กลัวมากมากคือคนฮิตไทที่อยู่ทางด้านเหนือของประเทศอียิปต์นะครับเขากลัวว่าอิสราเอลจะไปรวมกับคนฮิตไทแลวจะเกิดปัญหาด้านการเมืองกับอียิปต์ได้นะครับคนฮิตแต่ยังไงก็ตามนะครับแล้วก็มีตอนนี้ใช้คำว่าให้ชาวใช้สติป,ปัญญากับเรื่องพวกนี้เพราะว่าไงไหมครับเขาไม่สามารถจะเอาอิสราเอลออกไปจากการอยู่ดีฆ่าทิ้งหรือว่าทําลายไปหมดได้เลยเพราะไงไหมครับ เลยต้องใช้สีปัญญาเพราะว่าคนยิวมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศฝป,ประเทศอียิปเป็นอย่างมากนะครับในประเทศแอฟริกาใต้นะครับก่อนหน้านี้ประเทศนี้เคยเป็นประเทศเจริญสุดๆนะครับมีการส่งออกสินแร่ทองคำจำนวนมากมานะครับและเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางผิวสีมากที่สุดประธานาธิบดีเดลซันเบเดล่านะครับที่ขึ้นมาเป็นได้รางวัลโนเบลไพรส์นี่นะครับเป็นคนที่กีดกันให้ปัญหาเรื่องการหมดชนชั้นนี้หมดไปเมื่อก่อนมีทางเดินตรงนี้คนดําเดินตรงนี้คนขาวเดิน ตรงนี้ห้องน้ําคนดําเข้าไม่ได้คนขาวเข้าได้น,นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วพอเกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นนะครับคนดําขึ้นของอํานาจก็มีการไล่ย,ยึดกิจการของคนขาวโดยไม่มีการจ่ายค่าค่ากิจการเพราะถือว่าตอนมาก็คนขาวก็มายึดเหมือนกันนะครับมีการไล่ค่าคนขาวในประเทศแอฟริกาใต้นะครับ สิ่งที่สาคัญคือสินทรัพย์จานวนมากที่ถูกบริหารเป็นอย่างดีทําให้ประเทศลุ่งเรืองนี้นะครับถูกยึดโดยคนที่ไม่เคยเป็นผู้บริหารมาก่อนอย่างคนที่เป็นคนงานนะครับสุดท้ายเนี่ยการจัดการประเทศแบบนี้ทําให้เกิดปัญหาเศษรษฐกิจมากและเกิดคนอัตราว,ว่างงานพุ่งสูงมากๆเลยนะครับพระคัมบีก็เลยบอกว่ากษัตริย์อียิปต์บอกว่าต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ใช้วิธีอยู่ดีฆ่าล้างกลุ่มยิวนะครับด้วยใช้วิธีการ แบบหนึ่งโดยอียิปต์นะครับใช้วิธีการลดอัตราการเกิดคนยิวโดยการให้งานหนักให้ทําในเมืองที่เจริญรุ่งเรืองประมาณว่ามีงานก่อสร้างในกรุงเทพนะครับก็เลยให้งานหนักทํากับคนกลุ่มนี้ในเมืองปิโอมและเมืองราเมซิสนะครับคนยิวเนี่ยครับเป็นที่น่าอิจฉาของคนอื่นนะครับแล้วก็ถูกกันแกล้งโดยการใช้นายท่าตีนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของเมืองน่าจะเป็นปิโอมนะครับ นี่คือสิ่งที่อิสราเอลสร้างนะครับเป็นสิ่งต่างๆมากมายนะครับในพระธรรมอพยพ1นข้อที่11บอกว่าเขาเชิดฉะนั้นเขาตั้งนายทาสให้เบียดเบียนคนอิสราเอลนะครับด้วยงานตากตาําเขาทั้งหลายเก็บเมืองราชาสมบัติสร้างเมืองเก็บราชาสมบัติฟาโรชิชิป,ปิดโทเมระรามซิสนะครับปัจจุบันเมืองนี้ถูกเรียกในมุมมองของคนยิว,ว่าฮีเฮลิโอโพลิสนะครับครับ <laughs> เป็นเมืองหลวงใหญ่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำนานะครับปากคลองใกล้กับคลองหลวงที่ต่อกับ แม่น้ำได้ติดกะทะเลแดงเป็นเมืองค้าขายสําคัญทางด้านตอนใต้ของอียิปต์ผมอินโทรมาเรื่อยๆนะครับในอพยพบทที่1นข้อสิบอกว่าแต่ยิ่งเบียดเบียนชนชาติอิสราเอลชนชาติอิสราเอลยิ่งทวีขึ้นและยิ่งแพร่ออกไปชาวอียิปต์ก็ทุกใจเนื่องจากอิสราเอลพี่น้องฟังดีนะครับเวลามีใครกั่นแกล้งท่านนะครับท่านจะยิ่งเติบโตขึ้นพระคัมีตอนนี้บอกว่า คนที่กันแกล้งอิสราเอลนะครับก็ <c oughs> ทุกข์ใจขึ้นเรื่อยๆยิ่งแกล้งยิ่งขยายเติบโตยิ่งแกล้งยิ่งเจริญร่ำรวยนะครับอิสราเอลถูกบังคับไม่สร้างอิฐตามประวัติศาสตร์นะครับในสมัยกษัตริย์ของทุตมอสนี่นะครับมีการใช้อิฐมากกว่าทุกยุคเพราะว่าอิสราเอลดนบังคับไปทําอิฐนะครับผมจะอธิบายเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าการสร้างอิฐโดยไม่มีฟาง นักประวัติศาสตร์โบราณคดีชื่อโรเบิร์ตลิทแมนนะครับได้อธิบายในวรารสารเรื่องของการสร้างอิดโดยไม่มีฟางไว้ว่ากระบวนการทําอิฐโดยไม่มีฟางนั้นใช้ความพยายามและกินเวลาเป็นอย่างมากนะครับขั้นตอนแรกต้องผสมผิวหน้าดินกับน้ําทําเป็นโคลนข้นๆประเด็นที่2นะครับผสมฟางนะครับปกติจะผสมผสมฟางกับโคลนทุกๆ1คิวบิกฟุต <c oughs> จะมีการตัดเป็นชิน้นเล็กๆนะครับแล้วผสมไปกับโคลนนวดให้เข้ากันตากไว้อีก4วันหล <c oughs> ังจากเข้ากัน4วันนะครับ ทำการนวดดินต่ออีก4วันปล่อยให้ส่วนผสมนั้นแห้งหลายๆวันพูดยังไงนี่8วันแล้วนะครับนวดส่วนผสมอีกทําอิดดินเทลงไปในโมทิ้งไม้20นาทีเอาออกจากโมวางบนพื้นดินทรายแห้งที่มีทรายและฟางเพื่อป้องกันการติดก,กับดินทิ้งให้อีกหนึ่งอาทิตย์นะครับตอนนี้ประมาณกี่วัน,นครับสิบห้บวันแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับดินที่ใช้เนี่ยในภาษาเดิมใช้คำดีเจเบนะครับแล้วก็ฟางใช้ยกว่าเทเบนนะครับ ฟางเนี่ยมีอุปกรณ์มีผลสองอย่างทําในให้อิดนะครับอย่างแรกทําให้ฟางแห้งเร็วทําให้อิดแห้งเร็วประการที่สองทำให้อิดแข็งแรงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการที่กรรษัตริย์สั่งว่าให้ทําฟางทําอิดโดยไม่มีฟางเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ร้องแย้เลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนักโบราณคดีบอกว่าไม่มีใครทําอิดโดยไม่มีฟางเป็นส่วนผสมจําเป็นนะครับ น้องฟังดีนะครับเวลาท่านตกเป็นทาสของผีมารซาตานหรือว่าผีบางประเภทนะครับที่มันยังอยู่ในชีวิตท่านแม้ท่านเป็นคริสเตียนแล้วนีนะครับมันจะทําให้ท่านทําอิดด้วยไม่มีฟางนะครับฟาโลเนี่ยไม่ต่างกับนายทาสที่เลวร้ายนะครับบังคับให้คนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาทําอิดโดยไม่มีฟางการทําอิดโดยไม่มีฟางนะครับจะมีผล2ประเภทก็คืออย่างแรกนะครับอิดแห้งช้า การไม่ใส่ฟางนะครับทำให้อิดแห้งช้าใช้เวลาการผลิตเป็นจํานวนมากยาวนานทําอะไรด้วยความเหนื่อยยากและครั้งชีวิตท่านนี่นะครับเป็นคนที่ทําอิดแบบไม่มีฟางทําอะไรนะครับบางเรื่องนะครับใช้เวลาอย่างยาวนานกว่าจะรอคอยบางเรื่องใช้เวลาห้าปีสิบปีกิจการท่านกว่าจะฝ่าฟันมรสุมขึ้นมาได้ใช้เวลา2ี่สิปีบางคนทําอย่างเรื่องด้วยเวลานานก็ได้เป็นร้านเล็กๆบริษัทเล็กๆในสิ่งที่ท่านทําหรือบางเรื่องนี่นะครับ ทุ่มเทอย่างมากอย่างยาวนานมันไม่เห็นผลคืบหน้าเท่าไหร่ไม่ต่างกับอิดที่ไม่มีฟางและแน่นอนครับพออิดนั้นสําเร็จแล้วนะครับผ่านไปประมาณสักสองอาทิตย์กว่าบางคนอาจจะเกือบถ้าไม่มีฟางอาจจะเดือนกว่าเพราะมันแห้งช้ามากนะครับอิดนั้นเปราะแล้วไม่มั่นคงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้อิดไม่มีฟางคืออิดที่ทําเสร็จแล้วจะเปราะบางพังได้ง่ายนะครับหมายความว่าอยู่ดีนะครับเอาไปสร้างอาคารอยู่ดีๆนะครับมีอะไรลงมาปิ๊บนึงนะครับสิ่งที่ท่านสร้างมาทั้งชีวิต โดยการใช้อิฐไม่มีฟางนั้นเปราะบางไม่มั่นคงสุดท้ายนี้นะครับบางอย่างที่ท่านทํามาตั้งนานมันก็พังคลืนลงมาอย่างน่าอาศัศจรรย์เหมือนชีวิตหลายๆคนนี้นะครับบางคนเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าอยู่ดีทําธุรกิจอันหนึ่งนะครับเป็นมีเงินอยู่ดีวันนึงมีเงินอยู่ร้อยล้านอยู่ดีก็หายไปหมดเลยอย่างรวดเร็วชีวิตของท่านนั้นเวลาท่านทําอะไรสร้างความสําเร็จภายใต้ไม่ใช่พระเจ้านะครับกดบางอย่างที่ดึงดูดความสำเร็จมาหาท่านหรืออยู่ภายใต้ซาตานนี่นะครับ สิ่งก่อสร้างของท่านเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยอิดไม่มีฝางเปราะบ,บางไม่มั่นคงพังได้ง่ายสุดท้ายสิ่งที่ทํามาทั้งหมดทั้งชีวิตกลายเป็นศูนย์ไปหมดเพราะใช้อุปกรณ์ไร้คุณภาพใช้วัสดุและก่อสร้างไร้คุณภาพเพราะท่านเป็นทาสในอียิปต์เองพระคัมภีร์บอกว่านะครับหลายครั้งนะครับการที่เราไม่ได้อยู่ภายใต้พระเจ้าเราอยู่ในโลกนี้นะครับหลายคนสามารถสร้างตึกอาคารใหญ่โตมากมายได้ แต่สุดท้ายเป็นอิฐที่ไม่มีฟางมันเปราะบางแล้วมันก็พังลงไปอย่างรวดเร็วนะครับความตั้งใจของนายทานนะครับที่ให้ท่านทํางานแล้วดูเหมือนมีอิฐจํานวนมากออกมาได้นะครับเป้าหมายเดียวคือให้ท่านพินาศไปเป้าหมายของฟาโรที่มีต่ออ,อิสราเอลนะครับตั้งใจให้อิสราเอลพินาศไปให้ทํางานหนักจนพินาศไปคนบางคนนี่นะครับแม้เป็นคริสเตียนก็ตามนะครับอาจจะมีงานจํานวนมากที่ท่านทําแต่ท่านทาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืน นะครับตีสามก็ไม่นอนชีวิตท่านนั้นเต็มไปด้วยงานหนักจํานวนมากงานหนักนั้นอาจจะฆ่าท่านในวันหนึ่งก็ได้งานหนักทําให้ชีวิตครอบครัวท่านพินาศไปงานหนักทําให้สุขภาพท่านพังพินาศไปงานหนักทําให้ท่านนอนไม่หลับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแทนที่จะเป็นงานที่นําความชื่นชมมาบนชีวิตของท่านกับกลายเป็นงานหนักบนท่านเพื่อจะทําให้ชนชาติอิสราเอลนั้นสิ้นสูญไปจากประเทศอียิปต์นั่นเอง พี่น้องเอเมน์แมครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังซ่อนไว้บอกว่าหลายครั้งนะครับนายท่านนะครับหลอกให้ท่านไปวันหนึ่งท่านจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมแต่ท่านหารู้ไหมเวลาท่านเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมนะครับคนรอบๆข้างไม่มีใครจริงใจสักคนไม่มีใครสักคนซะด้วยซ้ำที่ท่านจะสามารถเล่าความเจ็บปวดของท่านให้ได้อาจจะไม่อาจจะไม่เหมือนชุมชนคริสเตียนนะครับไม่มีใครหวังประโยชน์จากท่านท่านมาแล้วท่านก็สามารถที่จะกินหมูปิ้งกินชาบู กินซอยจุนะครับได้อย่างสบายใจแปลว่าทํางานมากได้เงินน้อยใส่ใจครอบครัวมากไม่มีความรักเกิดขึ้นลูกหลานเป็นคนละทางออกกำลังกายมากสุดท้ายกลายเป็นมะเร็งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสภาวะการออกแรงมากในภาวะของการเป็นทา่นเองพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มารซาตานวางภาระไว้บนท่านยังไม่พอนะครับนอกจากมารซาตานยังวางภาระหนัไว้บนท่านนะครับโจเซฟฟสบอกว่ามีบันทึกโบราณของอียปต์อันหนึ่งนะครับได้บันทึกไว้ว่า จะมีเด็กที่เกิดจากอิสราเอลถ้าเขาได้รับการอบรมเขาจะทําให้อียิปตกต่ําลงและจะยกอิสราเอลขึ้นสูงคนคนนี้จะมีคุณธรรมสูงกว่าใครและมีสง่าราศรีและเป็นที่จดจําตลอดไปสิ่งนี้นะครับบันทึกโบราณของอียิปทำให้คนทําให้ฟาโรกลัวมากแล้วก็เลยมีนโยบายออกมาในการฆ่าเด็กชายฮีบรูทุกคนในอพยพบทที่1นึ่งข้อสิบอกว่ากรรษัตริย์อียิปนะครับทรงตัดกับนางพดุงคันชาวฮีบรูที่ชื่อชิฟฟาแล้วก็ปูอานะครับ พรองตัดว่าเมื่อเจ้าไปทำคลอดให้แก่หญิงฮีบูเมื่อเห็นเขาอยู่บนแผ่นศิลาถ้าเป็นเด็กชายให้ฆ่าเสียถ้าเป็นเด็กหญิงให้ไว้ชีวิตนางพดุงคันยำเกรงพระเจ้าไม่ได้ทำตามที่กษัตริย์อียิปต์สั่งนั้นปล่อยให้บุตรชายรอดชีวิตทำไมต้องไปแผ่นศิลารู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อก่อนพอคลอดปุ๊บนะครับเขาจะไปหาแผ่นศิลาข้างแม่น้ำไนแล้วจะเอาเด็กที่เกิดปุ๊บไปล้างในแม่น้ำนะครับเพราะเขาเชื่อว่าเป็นน้ำไนให้ชีวิตนะครับล้างในแม่น้ำไนกษัตริย์ต้องการสั่งบอกว่าถ้าเป็นเด็กชายให้จุ่่มมลลงไปในนนแ้ยเย ให้ตายไปเลยไว่งง่ายนะครับสุดท้ายนะครับครอบครัวที่ไม่เชื่อฟังคําสั่งของกษัตริย์ก็จะถูกฆ่าทิ้งเหมือนกันสุดท้ายนะครับนางพดุงคันไม่ทาเพราะยำเกรงพระเจ้ากษัตริย์บอกว่าเทศไฉนเจ้าทำอย่างนี้ถึงปล่อยให้เด็กชายลอกนางพดุงคันที่เป็นคนฮีบรูก็ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็บอกว่าคนฮีบรูไม่เหมือนคนอียิปต์นะครับเขามีกําลังมากจึงคลอดบุตรตัวเ็วนะครับก็เลยมีข้ออ้างไปมารซาตานไม่ได้มาแค่เพื่อทําให้ท่านอยู่บนงานหนักแต่มาเพื่อจะฆ่าทําลายท่าน พี่น้องศัตรูที่แท้จริงของท่านคือมารไม่ใช่พี่น้องของท่านเองไหมครับถ้าวันนี้ท่านมีคําว่าเอขอมอไม,ไม่เอกรอ,อนหนูคอมเมนอยู่ในโบสถ์นะครับอีตาคนนี้อีนางคนนี้คนนี้หมั่นไส้คนนี้ท่านเป็นพวกเหมือนพวกไอตัวร้ายเนี่ยละครนะครับสงสัยเป็นพวกชอบดูละครมากเกินไปเลยเป็นตัวร้ายในละครนะครับเดินเข้ามาในโบสถ์ชายตามองคนหนึ่งคน,นนี้ดูโดดเด่นกว่าคนอื่นแล้วท่านก็รู้สึกหมั่นไส้เขาขึ้นมาทันทีนะครับผมอยากบอกท่านว่าท่านไปผิดคนแล้ว คนเดียวที่ท่านควรคัมีห็นคือมารคนเดียวที่ท่านควรเกลียดคือผีผีมารซาตานนะครับเข้ามาทําลายชีวิตของท่านแล้วมีตอนนี้ชัดเจนเลยมันต้องการฆ่าทาย,ยาทชาวฮิบรูทุกคนหมายความยังไงครับถ้าท่านวันนี้นะครับท่านสารลบ,บนจากการที่โกรธใครบางคนหรือว่ามีเพื่อนของท่านเพื่อนพี่น้องคริสเตียนของท่านท่านโจมตีคริสเตียนด้วยกันนะครับที่เอ่ยพระนามพระเยซูพระพ,พ,พ,พี่บอกใครที่อยู่ข้างเราก็อยู่ฝ่ายเราพี่น้องแม้จะศาสนาศา,าสตร์ไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันเขาก็อยู่ฝ่ายเรา พี่น้องเอเมนไหมครับเขาจะเชื่อบัติศมาในน้ําเชื่อบัติศมารพระวิญญาณเชื่อบัติศมาด้ไยไฟยังไงก็ตามท่านไม่ควรโง่เขาบัพปัญญาไปเกลียกเขาว่าศัตรูของท่านไม่โง่เขาบัพปัญญาเอาชื่อเขามานินทาทําให้ชื่อเสียงเขาเสียวันหนึ่งพระเจ้าจะตอบแทนท่านอย่างสาสมพี่น้องเอเมนไหมครับคนที่ยำเกรงพระเจ้านะครับจะได้รับพระพรในข้อ21บอกว่าต่อมานางพดุงคันนั้นยำเกรงพระเจ้าพระองค์จึงทรงให้เขาทั้งสองมีครอบครัว คนนี้ยำเกรงพระเจ้าไงนะครับไม่ทําสิ่งชั่วร้ายไม่เอาลูกของคนทีบรูไปฆ่าทิ้งนะครับพระเจ้าก็เลยให้เขาแต่งงานไว้ง่ายนะครับถ้าหลายครั้งนะครับพระพีบอกว่ายัางไงครับคนที่พบภระระยาก็พบของดีเขาได้รับความโปรดปานจากพระเจ้าคนที่โปรรับการโปรดปานคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับหลายครั้งนะครับพระเจ้าไม่ไม่แฮปปี้กับท่านโสดโสดโสดอยู่อย่างนี้โสดโสดโสด,ดทุกทีนะครับ สวดมาอย่างยันนะผมไม่ได้ว่าถ้ามีนคนสวดลพผิดนะครับแต่ถ้าท่านเป็นที่โปรดปานของพระเจ้านะครับพระเจ้าจะประทานเทพบุรู้สึกตั้งใจฟังนะครับบางคนผมสัมผัสได้จากออนไลน์ทันทีนะครับว่ามีหลายคนตั้งใจฟังหัวข้อนี้มากนะครับพี่น้องยำเกรงพระเจ้าคือการหลีกหนีจากความชั่วร้ายพี่น้องเอเมนไหมเอเมนไหมครับชัดเจนเลยนะครับใครเป็นคนให้ท่านได้แต่งงานครับพระเจ้าไงเห็นไหมพระองค์จึงทรงให้เขามีครอบครัวนะครับ มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับพยายามจะทําร้ายทําลายงานพระเจ้านะครับผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เป็นคนที่เริ่มความคิดเชิงวิพากค,ความคิดเชิงวิพากที่ท่านพยายามฝึกฝึกกันนี่นะครับเป็นความคิดของนักปัชญาคนสําคัญที่นําไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสชื่อว่าวอลแตอวอลแต่นะครับเป็นพวกง่วงนอนคือสามห่าวมากนะครับวันหนึ่งเขาเคยบอกบอกว่าร้อยปีหลังจากข้าพระเจ้าตายพราคัมภีร์ไบเบิลจะกลายเป็นแค่ของชิ้นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ บอแตยอยู่ในปารีสนะครับหลังจากนั้น100ปีสิ่งที่เขาคาดหวังไว้นะครับเมื่อเขาตายไปนะครับบ้านของบอแตกลายเป็นศูนย์ใหญ่ของสมาคมพระคัมภีร์ฝรั่งเศสไอ้นักปัญญาเด็กน้อยปากชอบง่วงนอนสามหาวกล้าดียังไงนะครับมาต่อต้านพระวจ,จนะของพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้านะครับทำให้แม้แต่เขาตายเขาก็คงตายแบบหน้าอับอาย พอสุดท้ายคําพูดของเขานั้นไม่เพียงไม่แม่แมนยําพระเจ้ายังสามารถเอาสมาคมพระคิสธรรมไปอยู่ที่บ้านเขาด้วยนะครับมีพระสัญญาข้อหนึ่งนะครับในอิสยาห์บทที่5 4ข้อ17ไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเรือนได้เราจะปรับโทษทุกลิ้นทุกลิ้นที่สู้ขึ้นเจ้าในวันพิพากษานี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้พระเยโฮวาและความชอบธรรมของเขาจะมาจากเราพระเยโฮวาตัดสินดังนี้แหละพี่น้องรู้ไหมครับในวันชาติของอิสราเอลนะครับ ประธานในพิธีเดนทันยาฮูได้พูดได้พูดสปิชอันหนึ่งดีมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าประเทศของเรานั้นผ่านเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์มาเป็นจานวนมากหลายครั้งมารซสตานพยายามจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเพราะมีคาพยากรณ์หนึ่งบอกว่าถ้าคนของเราร้องเรียกพระนามพระเยซูพระเยซูจะกลับมาเขาต้องการให้พงพันธุ์ยิวหายไปจากโลกนี้เพื่อจะไม่มีคนชนชาติของพระองค์นั้นร้องเรียกพระนามของพระเยซูพระเยซูจะได้ไม่กลับมาผมชอบดูหนังสไตล์นาซีนะครับผมเห็นความยากลําบากของ ไม่ได้สะใจนะครับแต่ผมเคยไปพิพิธภัณฑ์ m e m o r i a เอ f อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ of, พพนธ์ที่เบอร์ลินนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ที่โหดร้ายจริงๆนะครับนาซีที่ต่อต้านสร้างอาวุธขึ้นมาต่อต้านชาวยิวฆ่าเด็กยิวไปกว่า1.5ล้านคนสุดท้ายฮิตเลอร์ต้องฆ่าตัวตายประเทศอียิปต์ที่เคยต่อต้านพระเจ้าปัจจุบันไม่เคยกลับมาเจริญได้เหมือนสมัยเดิมอีกเลยตระกูลเฮโรดนะครับที่ข่มเหงพระเยซู ปัจจุบันสุดท้ายพอเฮโรดหลังๆนี้น,นะครับสุดท้ายตายไปหมดทั้งตระกูลไม่เหลือทายาทแม้แต่คนเดียวอาณาจักรโรมันที่ต่อต้านและข่มเหงพระเยซูสุดท้ายก็กลายเป็นแค่ประวัติศาสตร์เท่านั้นกลุ่มประเทศหลายประเทศในกลุ่มบางประเทศที่พยายามจะทลายอิสราเอลตอนที่อิสราเอลตั้งประเทศสุดท้ายต้องยอมเซ็นสัญญาพ่ายแพ้ใน,นที่สุดไม่ว่ายุคใดสมัยใดมีคนที่พยายามจะสู้กับคนที่เป็นคนของพระเจ้านั้นจะไม่มีใครจำเริญขึ้นได้ พระคัมภีร์บอกว่าจะไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นปอต่อสู้ท่านจะจำเริญได้คนที่มาฟ้องร้องท่านจะถอยไปคนที่ด่าทอท่านนั้นจะไม่เจริญพระพี่บอกว่าพระองค์จะปรับโทษทุกเลนที่ลุกขึ้นต่อสู้ท่านไม่น้อยเมมไหมครับไม่มีใครลุกขึ้นทํรลายท่านได้พระเจ้าพระเยโฮวานั้นทรงโมโหควันออกจากพระนาสิกของพระองค์พระองค์ยืน่นมือมาจากฟ้าสวรรค์จับฉวยคอไอคนนั้นกระชากขึ้นไปบนบน,บนอากาศแล้วมันก็ตกลงมาที่พื้นดังแอะ แล้วก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาสุดท้ายนะครับแผนการความคิดของเขานั้นก็หายไปหมดเขาอ้วกแตกอ้วกแตนออกมาเพราะเขาเห็นความสยดสยองในชีวิตของเขาที่เขาพยายามจะมอบให้กับคนของพระเจ้าสุดท้ายฮิตเลอร์นะครับแทนที่จะกลายเป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรที่ใหญ่โตสุดท้ายก็ตายอย่างตายอย่างหน้าไม่สมเกียรติอย่างที่เขาเป็นจริงๆพี่น้องเอเมนไหมครับอิสราเอลกับเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้น,น,น,นจนปัจจุบันเงิน8 0ของโลกนี้เป็นของคนยิว เฟซบุ๊กก็เป็นชาวยิว Google ก็เป็นชาวยิวมีใครบ้างล่ะครับที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับโลกที่เป็นคนยิวเกินกว่าเกือบผมว่าแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นพี่น้องแต่คนที่ต่อต้านชาวยิวกับล่มสลายล่มจมไม่เป็นที่จดจําประชากรเป็นที่หยามเหยียดพงพันเขาเป็นที่หยามเหยียดของคนทั่วไปแต่คนของพระเจ้ากับจําเริญนขึ้นจาเริญนขึ้นจําเริญนขึ้นอย่างนะ่อาอัศาจรรย์สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ของโมเสสเนี่ยนะครับ ก็ได้กําเนิดหลังจากที่พระเจ้าเห็นความทุกข์ยากเหล่านี้นะครับพระเจ้าก็เลยช่วยเหลือโดยการส่งผู้ชายคนหนึ่งมานะครับชื่อโมเสสในอบพยพบทที่2ข้อที่1น,นะครับบอกว่ายังมีชายวงวานเลวีคนหนึ่งได้หญิงสาวเลวีที่เป็นภรรยาพ่อแม่โมเสชื่ออารามและโยเคเบตนะครับ <S <s เผื่อมีคําถามแจกรางวัลน,นะครับนี่ถ้าเล่นเกมของดออรออยนะครับเป็นโยเคเบ็นี้ผมไม่รู้ว่าใครจะตอบถูกหรือเปล่าอย่างยากนะฮะ หญิงคนนั้นตั้งครันและคลอดบุตรชายและเมื่อนางเห็นว่าทาลบเป็นเด็กที่มีรูปงามนางจึงซ่อนไว้ถึง3เดือนนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้พูดว่าอย่างไครับโมเสสเป็นเด็กรูปงามพี่น้องนี่คือเด็กยิวนะครับผู้ชายหล่อไหมฮะหล่อมากเลยนะครับเด็กนี้นะครับจะมีความน่ารักนะครับจําได้นะครับน้องแองจี้นะครับมีเคยเลี้ยงแบ่งปันตอนเด็กๆนะครับ พอโตขึ้นนะครับก็จําได้เป็นเหมือนพี่สาวก็คอยอาจจะเลี้ยงอาจจะจุ๊บบ้างหอมแก้มบ้างนี้นะครับพอโตขึ้นก็ยังอดไม่ได้นะครับที่จะทําเหมือนเดิมนะครับแบ่งปันก็โตแล้วครับเขาก็รู้สึกว่าเออผมผมอายเหมือนกันนะครับครับเป็นผู้ชายเป็นเหมือนกันนะครับพระัมพีบอกว่าไงครับหลายครั้งโมเสสเกิดขึ้นมานะครับมารดาได้ซ่อนฟังดีนะครับโมเสสเป็นลูกไม่ใช่คนแรกนะครับซ่อนไปถึง3มเดือนเพราะเห็นว่าเห็นไหม ถูกซ่อนไว้เพราะเห็นว่าอะไรครับเด็กรูปงามและไม่ได้กลัวคําสั่งของกษัตริย์หล่อน่ารักในพระธรรมฮีบรูนะครับคำว่ารูปงามใช้คําว่าท s t อ o s นะครับแต่ว่าไม่ธรรมดาไม่มีมนทินสวยงามไร้เดียงสาโมเสสนี้นะครับมีบุคลิกที่พิเศษตั้งแต่เกิดในกิจการบทที่7จ็ดข้อยีบอกว่ามเสสมีรูปร่างงดงามเห็นไหมพระคัมภีร์ก็ใช้คํานี้เช่นเดียวกันพี่น้องฟังดีนะครับพระเจ้าเนี่ยให้หน้าตาที่น่ารักของโมเสสเกิดขึ้นมาสุดท้ายเลยได้เป็นเจ้าชายของอียิปต์ ในพระคัมภีร์ในอพยพ2สองข้อหบอกว่าเมื่อเปิดตะก้าที่อยู่ในน้ําออกมาแล้วนะครับดูเถิดทารกกําลังร้องไห้พระนางจึงทรงกรุณาทารกนั้นแล้วบอกว่านี่แหละเป็นลูกของชาวฮีบรูทําไมครับในภาษาฮีบรูใช้คาว่าชามาแปลว่าน่าสงสารเว้นชีวิตไว้ชีวิตโจเซฟุสนะครับบอกว่าโจเซฟฟุสเ,เขียนในประวัติศาสตร์บอกว่าตะก้าลอยมานะครับลูกสาวของฟาโรนะครับก็ตกหลุมรับเด็กคนนี้ทันที พระเจ้าเนี่ยจัดเตรียมหน้าตาที่น่ารักไว้ให้โมเสสเพื่อรอดจากการถูกฆ่าพี่น้องผมใช้คํานี้ท่านอาจจะรู้สึกดีนะครับรคํานี้และพยายามจัดตัวท่านอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือว่าหน้าตาดีแบบมีวัตถุประสงค์นะครับพี่น้องครับพระเจ้านะครับจัดสรรโมเสสมาให้หน้าตาดีแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รอดและสุดท้ายนะั้นเป็นที่รักของคนมากมายเช่นเดียวกับพระนางเอสเธอร์นะครับพระคัมภีร์ก็บอกชัดเจนนะครับว่าเอสเธอร์เป็นคนหน้าตาดีในะเอสเธอร์บทที่2นะครับขอ อนนี้นะครับกษัตริย์หาภรรยาใหม่นะครับพระบิดบอกว่าพอเจอกษัตริ์เจอเอสเธอร์กษัตริ์ก็ทรงรักเอสเธอร์ยิ่งกว่าบรรดาหญิงทั้งปวงและเธอได้รับพระกรุณาและความโปรดปรานในสายตาของพระองค์พี่น้องครับหลายครั้งนะครับถ้าพระเจ้าสร้างท่านเป็นคนหน้าตาดีนะครับเรื่องนี้ผมก็เข้าใจนิดหน่อยนะครับก็สร้างท่านเป็นคนหน้าตาดีนะครับท่านนั้นอาจจะมีวัตถุประสงค์บางอย่างกับหน้าตาของท่านถ้าหน้าตาท่านสะสวยนะครับหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆนะครับ หน้าตาดีตามมาตรฐานโลกนี่นะเอาตรงๆนะครับหลายครั้งเนี่ยท่านอาจจะเป็นคนที่รับความโปรดปรานพิเศษจากบางคนบางอย่างก็ได้แต่พระเจ้าก็ใช้เอสเธอร์ในการช่วยชนชาติของพระองค์พี่น้องเอเมนไหมครับท่านต้องรับผิดชอบกับหน้าตาท่านด้วยนะครับไม่ใช่หน้าตาท่านไปใช้ในการไปใช้ชีวิตเสเพลนะครับไม่ถูกต้องหลายครั้งพระเจ้าสร้างมาท่านหน้าตาดีอย่างมีวัตถุประสงค์พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับบอกคนข้างๆว่าท่านหน้าตาดีแบบมีวัตถุประสงค์รู้สึกทุกคนชอบมากเลยนะครับว่าท่านหน้าตาดีแบบมีวัตถุประสงค์นะครับ เอนะครับดีท <experiences> ุกคนนะครับหล่อ <Michael> ท <is> ุกคนอืม